สามคณะนี้มันสามารถแบบยื่นแซดแมทแล้วก็อังกฤษอะไรก็ได้แบบไม่จำเป็นต้องเป็น SAT ก็ได้อย่างเงี้ยต้องเอาแล้วก็วางเฮ้ยพี่ๆเขามาแบบโอ้มาขนาดนี้แล้วพี่เขาแบบขนาดนี้แล้วต้องทำไม่ได้เพราะวางรอบสองเราก็คือแบบจัดตารางเลยแบบวางจริงจังเลยแบบแซดต้องได้ประมาณนี้แซดแมทต้องได้ประมาณนี้คือต้องพูดก่อนว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้เชื่อว่าแบบเอ้ยอินเทอร์วิวมันก็อาจจะเป็นแค่แบบแค่พิธีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พอโดนพี่ๆป้ายามาใช่ไหมเราก็ไม่ช้าเราก็เลยรีบลงสิครับก็ขอบอกแค่ว่ามันแน่นมันแบบมันแน่นมันเข้มข้นมากเข้มข้นเข้มข้นมากพอไปสามยิงใช่ไหมก็อยู่หน้าห้องสามแบบใจตื่นตื่นตับตื่นตับตื่นตับก็ไลน์ไปบอกพี่เอาพี่ผมตื่นเต้นมากผมจะติดไหมครับสามยิงเดี๋ยวสามผมจะเป็นยูนอย่างนี้ไหมครับพอเราไปใช่ไหมแบบความอยากบีอีจากแบบขนาดนี้เช่นแบบขยันอย่างตุ้มตามเลยคืออยากให้รู้ไว้ว่าบางทีสัมภาษณ์อย่างเงี้ยไปกระตุกตะกักบ่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นเนเจอร์เขาอาจจะจี้ก็ได้นึกถึงแบบบูทแคมป์นึกถึงค่าย B2B2 อย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีไฟแล้วแบบความเหนื่อยมันหายไปเลยมันเป็นยาชาความเหนื่อยไปเลยเหนื่อยก็พักบ้างแล้วก็ประทับใจที่แบบพี่เขาแบบดึงข้อดีของเราอะดึงศักยภาพดึงแบบความเป็นเนเจอร์ของเราอะดึงออกมาใส่ในบทสัมภาษณ์ในบทอินเทอร์วิวอะรู้สึกดีมากพี่เขาช่วยแบบ encourage ทำให้เราแบบไม่ลืมในเป้าหมายทำให้เราแบบยังเป็นเราที่อยากเข้าในตอนแรกๆได้อยู่คือสิ่งที่พี่เขาสอนมาในสัมเนี่ยกับ mock interview คือมันแบบ 85% อะมันตรงเว้ยเราชื่อก๊อตนะเรามาจากโรงเรียนสาขาพิเศษเองตอนนี้ก็ติด BE เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เป็น BE 31แล้วนะทำไมถึงเลือก BE 31เพราะว่าข่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วข่าวที่เราค่อนข้างที่จะสนใจก็คือเป็นเศรษฐกิจการเมืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราค่อนข้างที่จะ enjoy กับการเรียนแบบสังคมหรือในหรือที่โรงเรียนเราสอนเนี่ยครูก็ถามว่าแบบโควิดมันจะมีผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจโลกไหมการลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วค่อนข้างที่อยากจะหาคำตอบเราเลยรู้สึกว่าBE เรามาอ่านแบบมา Open House แล้วเรามาอ่านหลักสูตรอย่างเงี้ยถามรุ่นพี่แล้วรู้สึกว่าคอร์สมันค่อนข้างน่าสนใจสามารถเอาไปใช้ต่อในอนาคตได้เรื่องเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ฮอบบี้ของเราก็เราเป็นคนนึงที่ชอบแบบดูตลาดหุ้นเทรดหุ้นอะไรเงี้ยพวกคริปโตเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราเรียน BE เศรษฐหรือเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันน่าจะช่วยสนองความชอบที่เราชอบเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็เอามาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนด้วยเราก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะ BE น่าถามว่านอกจากคะแนนเนี่ยอินเทอร์วิวมีผลไหมคือต้องพูดก่อนว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้เชื่อว่าแบบอินเทอร์วิวมันก็อาจจะเป็นแค่แบบแค่พิธีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปค่าย 2B2BE ใช่ป่ะซึ่งเป็นค่ายของที่พี่ BE จับขึ้นมาเองเลยแล้วก็เขาก็มาบอกว่าอินเทอร์วิวมีผลและมีคนที่แบบคะแนนสูงๆแล้วหลุดเพราะว่าอินเทอร์วิวเนี่ยเราก็เลยไปเรียนกับพี่ซ้อยพี่สอนเลยเพราะว่าในค่ายเขาก็พูดถึงพี่ซ้อยพี่สอนอยู่แล้วว่าครูซ้อยครูสอนเนี่ยเขาสอนอินเทอร์วิวแล้วทำให้แบบคนติดไปเยอะเราก็ช้าอยู่ใหญ่แล้วก็ลงสมัครสิครับก็พอโดนพี่ๆป้ายามาใช่ไหมเราก็ไม่ช้าเราก็เลยรีบลงสิครับซึ่ง5ครั้งเนี้ยเป็น5ครั้งที่บางคนอาจจะคิดว่าแบบมันน้อยไปหรือเปล่าก็ขอบอกแค่ว่ามันแน่นมันแบบมันแน่นมันเข้มข้นมากเข้มข้นเข้มข้นมากซึ่งแบบถ้าแบบถ้ามันเข้มข้นขนาดนั้นมันจะเครียดหรือเปล่ามันจะเครียดหรือเปล่าคือมันไม่เหมือนเลคเชอร์เว้ยทุกคนมันแบบมันคือการคุยกันอ่ะมันคือการแบบเหมือนเราคุยกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบมันชิลมากมันทำให้เราไม่เครียดอย่างเงี้ยเราก็จำได้แล้วคือในคลาสเนี่ยพี่ๆเขาก็จะช่วยไกด์คำถามมาแบบเช่นแบบถ้าเป็น BE น่าจะถามประมาณนี้ BBA ถามประมาณนี้แล้วเราคนที่จะตอบเป็นโครงๆมาแบบอย่างนี้สำหรับใครนะครับที่โกแบบว่าเรียนเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะไม่ได้พูดหรือเปล่าหรือแบบมันจะมีแค่แบบคนแบบกล้าแสดงออกพูดอะไรเงี้ยไม่จริงนะบอกเลยว่าไม่จริงก็คือได้พูดทุกคนมั่นใจถ้าสมมติไม่ได้พูดเนี่ยมาคอมเพลนดีๆได้เลยซึ่งไอตอนแรกที่เราแบบรู้ว่าเราต้องไปพูดหน้าชั้นเกี่ยวกับอินเทอร์วิวเงี้ยคือส่วนตัวกลัวแบบก็คือแบบเนี้ยก็แบบเนอร์เวิร์สนิดหน่อยคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเอาไว้พอไปคิดที่หลังคือพี่ซ้อยพี่สอนเขาก็จะคอมเมนต์แล้วก็ดึงข้อดีมาอย่างเงี้ยสมมติแบบก๊อตพูดตรงจุดนี้ดีแบบคนอื่นเอาไปใช้ได้นะคนอื่นเขาก็จะปรับตามเงี้ยคือมันกลับกลายเป็นการแบบเบรนสตอร์มไปโดยปริยายเลยอะซึ่งแบบมันดีมากเลยแล้วแบบทุกคนก็จะได้หยิบแบบสิ่งที่ดีมาเอาสิ่งที่ดีมารวมกันอะจนกลายเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองอะเป็นแบบเป็น the best version อะของเราเองอะแล้วก็สรุปสถานการณ์ปัจจุบันด้วย
ซึ่งไม่ต้องติดตามข่าวเลยใช่สำหรับคนที่แบบไม่ได้อ่านข่าวบ่อยอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะช่วยแบบสรุปข่าวที่เป็นยอดที่สำคัญมาให้แล้วก็เรื่องของม็อกเอ็กแซมอ่ะมันเหมือนจริงมากมันเรียลลิสติกมากก็คือสัมบีอีเป็นไงม็อกก็แบบนั้นเลยก็ในส่วนของเรื่องการฝึกซ้อมใช่ไหมคือวิธีของเราเนี่ยที่เราฝึกซ้อมนะคือเราก็ไปเคลียร์กับสคริปต์ก่อนเว้ยคือส่วนตัวเราไม่ได้จำสคริปต์แบบ 100% เป๊ะๆคือเราใช้วิธีของเราก็คือเราจำเป็นแค่แบบเป็นดราฟต์คร่าวๆเป็นแค่แบบบูลเลต์พอยต์เขาถามเรื่องของตัวเองอย่างเงี้ยว่าเราเคยทำอะไรบ้างสมมตินะเราก็จะพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องแบบฮ็อบบี้ชอบเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สเกลที่2ก็คือเป็นเรื่องของไปค่ายอย่างเงี้ยกิจกรรมที่เราเคยทำแล้วก็เราก็อัดคลิปตัวเองพูดแบบตอบคำถามนี้ส่งให้พี่เขาดูแบบส่งมาเป็นลิงก์ Google Drive เลยอัดไปเยอะมากก็ขอบคุณที่พี่นะครับที่ช่วยดูคลิปของก่อนให้ซึ่งบางคลิปก็ส่วนตัวตอนแรกๆมันก็จะไม่ค่อยเข้ารู้เข้าทางแหละแต่พอฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาแบบความเป็นธรรมชาติมันก็จะมาความโฟลว์มันก็จะมาเงี้ยมันก็จะดีแล้วก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยจนแบบจนกว่าจะถึงวันม็อกอะให้มันเราพร้อมสำหรับวันม็อกเอ็กแซมที่พี่เขาจะจัดให้ก็นั่นแหละวันม็อกอินเทอร์วิวของพวกพี่ๆเขาใช่ไหมถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากพอไก่ล้านตัวมันเหมือนจริงมากเว้ยถ้าเทียบกับสอบสามจริงใช่ไหมพี่ๆเขาก็แบบส่งคำถามมาแบบอะไรเงี้ยไปมาเหมือนแบบเหมือนเราอินเทอร์วิวจริงมากเว้ยแล้วพอเสร็จอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็จะฟีดแบ็กอินเทอร์วิวเราว่าแบบมันเป็นไงบ้างควรที่จะแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยพอเราก็เก็บฟีดแบ็กมาใช่ไหมแล้วก็เอามาปรับปรุงรอบสุดท้ายเป็นรอบก่อนที่จะไปสามจริงเงี้ยซึ่งโคตรมันโคตรลุกตัวเลยก็บางจุดอย่างเงี้ยพอเวลาถึงหน้างานจริงเราค่อนข้างที่จะแบบลิ้นมันพันอะประมาณนั้นอะลิ้นเราพันอะไรเงี้ยพี่ๆเขาจะบอกแล้วก็ช่วยแก้ซึ่งขอบคุณมากดีเขาช่วยแบบม็อกอินเทอร์วิวให้เพราะว่าพอถึงเวลาที่ไปสัมจริงเงี้ยไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยซ้อมม็อกอินเทอร์วิวมาแล้วรอบหนึ่งนั่นแหละตอนช่วงก่อนสอบเราหิวใจยังไงบ้างมีเครียดไหมเพราะว่าเราเป็นเด็กรอบ2เราเป็นเด็ก BE รอบ2ก็คือเราไม่ได้ติดในรอบแรกแต่ก็คือเราไปค่ายหนึ่งชื่อว่าบูทแคมป์ใช่ไหมของที่พี่ซอยพี่สอนมาจัดมาให้พอเราไปใช่ไหมแบบความอยาก BE จากแบบขนาดนี้เป็นแบบขยายใหญ่จังตุ้มตามเลยเราก็แบบเฮ้ยก๊อตมันต้องเอาแล้วเป้าวะเฮ้ยพี่ๆเขามาแบบปูมาขนาดนี้แล้วพี่เขาแบบขนาดนี้แล้วแบบต้องทำไม่ได้เป้าวะรอบ2เราก็คือแบบจัดตารางเลยแบบวางจริงจังเลยแบบแซดต้องได้ประมาณนี้แซดแมทต้องได้ประมาณนี้เพราะ BE มันแยกยื่นได้ใช่ไหมเอาตั้งไว้750ขึ้นแล้วเราก็เลือกไปที่ UK ซื้อหนังสือมาตั้งทำนั่งเฉลยนั่งทำนั่งเฉลยนั่งทำอะไรนึกถึงแบบบูทแคมป์นึกถึงค่าย B2B2 อย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีไฟแล้วแบบความเหนื่อยมันหายไปเลยมันเป็นยาชามันชาความเหนื่อยไปเลยเหนื่อยก็พักบ้างดู Netflix สักเรื่องชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยหรือไปกินอาหารอร่อยๆอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเราก็กลับมานั่งฟิตใหม่อีกรอบนึงก็ทำวนไปประมาณ2เดือนจนถึงสอบแซดดิจิตอลรอบมาร์ชก็พอคะแนนออกมันก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจใช่ป่ะแล้วก็พอเรายื่นคะแนนไปอย่างเงี้ยก็คือเราติดยื่นชื่อสัมภาษณ์เราก็แบบโคตรดีใจมันก็แคปไปบอกพี่ๆเขาพี่เขาก็แบบเย้อะไรเงี้ยใช่ก็นี่คือวิธีแบบที่เราหิวใจในช่วงจะสอบหรือเตรียมตัวอะไรเงี้ยครับอย่างที่เราบอกเราก็ทำได้ถึงไปสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมถึงผ่านด่านแรกคือได้ติดสัมใช่ไหมก็คือเราก็ไปสัมดีแล้วที่แบบรอบ2เราสัมออนไซต์ก็คืออาจารย์เขานั่งตรงข้างหน้าแล้วเราก็นั่งตรงนี้ซึ่งชอบสัมออนไซต์เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะสีหน้าอารมณ์ออกทางหน้าแบบเยอะเนี่ยแบบพอไปสัมจริงใช่ไหมก็อยู่หน้าห้องสัมแบบใจตึงติดตับก็ไลน์ไปบอกพี่เขาพี่ผมตื่นเต้นมากผมจะติดไหมครับสัมเรื่องเดียวเดี๋ยวสัมผมจะเป็นยุ้นอย่างนี้ไหมครับพี่เขาก็แบบให้กำลังใจมาแบบไม่ต้องคิดมากทำให้เต็มที่ที่สุดอย่าลืมสิ่งที่แต่เตรียมมาอย่างเงี้ยให้พูดแบบพูดไปเลยว่าเราทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยแบบพอไปถึงห้องสามจริงอย่างเงี้ยพูดตรงเลยว่าแบบว่าคือสิ่งที่พี่เขาสอนมาในสามเนี่ยกับม็อกอินเทอร์วิวคือมันแบบ85%อ่ะมันตรงเว้ยก็คือคำถามเราอะเราโดนแบบอินเทอร์วิวจะโดนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ตามสคริปต์เลยชอบทำอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมในคณะอย่างเงี้ยกิจกรรมในคณะก็คือพี่เขาก็เตรียมมาให้อยู่แล้ววันเกือบสุดท้ายอะไรเงี้ยที่เตรียมเรื่องแบบมหาลัยแล้วก็ทำไมเรื่องเศรษฐศาสตร์เราม็อกเราก็โดนถามเว้ยที่เหลือก็เป็นเรื่องแบบครอบครัวเรื่องแบบเรื่องหลักสูตรสังคมในคณะเราก็พูดในสิ่งที่เราเตรียมตัวไปเว้ยคือแบบคิดว่าเราเข้า BE มาเนี่ยเราจะช่วยอะไรดีได้แล้วก็พูดไปเพราะว่าเราเตรียมตัวมาอยู่แล้วพี่ๆเขาช่วยมาอยู่แล้วซึ่งก็คือชิลก็คือมันตื่นเต้นจะรอคิวข้างหน้านั่นแหละแต่พอถึงคิวจริงๆก็คือชิลมากเลยครับพี่ชิลว่าพอออกมาก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสเดินลันลาคือแบบพี่ๆเขาช่วยมากๆสำคือแบบพี่ๆเขาช่วยมากๆแล้ว
แล้วพอถึงวันประกาศผลใช่ไหมตอนวันประกาศผลมีชื่อการติดอยู่ในเฟซบุ๊กใช่ไหมก็คือแหกปากลั่นบ้านจนจำได้ว่าน้องนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วเราแบบเปิดเว็บแล้วก็เฮ้ยบีบีเว้ยน้องหันมามองแบบหันมาทำหน้าแบบแล้วก็โทรบอกเพื่อนทุกคนโทรบอกพ่อแม่โทรบอกเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบอัดเสียงบอกพี่ซอยไปก่อนว่าพี่ครับผมติดดีเอแล้วแคปหน้าให้ดูแบบพี่ขอบคุณพี่มากๆแล้วก็แบบบรรยายที่สิ่งที่เรารู้สึกแบบอยากจะขอบคุณแบบที่มันแบบยืนภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอะคือไม่ใช่แค่เรื่องแบบอินเทอร์วิวนะเว้ยคือพี่เขาแบบยังช่วยแบบทำให้เราแบบยังมีแรงไปต่อให้เราไม่แบบไม่ยอมแพ้ยังไม่กีดกันง่ายติดปุ๊บนี่คือแบบโล่งตัวเบาเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เหนื่อยมามันก็คุ้มไปเลยแบบมันถึงฝั่งแล้วมันถึงแบบสิ่งที่เราเอมไปแล้วแล้วก็แบบโคตรเฝ้าตัวเองอ่ะแล้วก็ฝากถึงน้องๆเด็ก67ที่อยากจะเข้าคณะนี้คืออยากให้รู้ไว้ว่าแบบมันสามคณะนี้มันสามารถแบบยื่นแซดแมทแล้วก็อังกฤษอะไรก็ได้แบบไม่จำเป็นต้องเป็น SAT ก็ได้อย่างเงี้ยไปวางแผนให้ดีๆว่ามันมีอังกฤษแบบของเจ้าอื่นไหมที่เราถนัดกว่าเช่นแบบIELTS, TOEFL, TUGET อย่างเงี้ยก็ไปเตรียมก็ไปวางแผนมาดีๆแล้วก็เรื่องสัมภาษณ์มันมีผลจริงๆก็ถ้าให้แนะนำก็เรียนสัมภาษณ์ซะเพราะว่าบางทีสัมภาษณ์อย่างเงี้ยไปกระตุกตะกักบ่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นเนเจอร์เขาอาจจะจี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้สัมภาษณ์ก็อย่างที่บอกไปคือไม่ได้เครียดไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเนี่ยคุณกับนักเรียนเนี่ยคุยกันเหมือนคุยสนิทอะไรเงี้ยเราคุยกันอย่างเงี้ยก็อยากจะแนะนำอย่างนั้นประมาณนั้นแหละสิ่งที่เราประทับใจกับพวกพี่ๆคือแบบอย่างแรกก็คือเขาช่วยเราเตรียมอินเทอร์วิวอยู่แล้วช่วยปรับแก้ช่วยคอมเมนต์ช่วยแบบหยิบข้อดีแล้วก็ประทับใจที่แบบพี่ๆเขาแบบดึงข้อดีของเราอะดึงศักยภาพดึงแบบความเป็นเนเจอร์ของเราอะดึงออกมาใส่ในบทสัมภาษณ์ในบทอินเทอร์วิวอะรู้สึกดีมากพี่ๆเขาช่วยแบบ encourage ทำให้เราแบบไม่ลืมในเป้าหมายทำให้เราแบบยังเป็นเราที่อยากเข้าในตอนแรกๆได้อยู่ช่วยแบบปลุกไฟให้แบบเรามีกำลังใจตลอดอย่างเงี้ยพี่ๆเราเขาให้กำลังใจเยอะมากเยอะจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแบบให้พลังโพซิทีฟอย่างเงี้ยโพซิทีฟจริงๆให้แบบให้เรามีความเอนทูซิอาซึมตลอดเวลาอย่างเงี้ยให้เราแบบไม่กีฟอัพง่ายๆก็ขอบคุณพี่เขามากๆที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราติด BE ประมาณนี้ที่เราประทับใจก็ใครที่อยากได้คำถามแบบถามเรื่องสัมภาษณ์อะไรเงี้ยว่าแบบตอนปีเราโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะพอที่จะจดๆไว้อยู่ใช่ไหมทักมาถามเราได้ไอจีจัสติกอตอะไรเงี้ยทักมาถามได้ปีนี้โดนสัมภาษณ์แบบอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบเขาถามอะไรบ้างก็ทักมาถามได้แบบ24/7เลยประมาณนั้นนะครับบ๊ายบาย